สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามผมอยู่นะครับทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok เตพลัม7แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook แล้วก็จะมีการทำคลิปต่อไปยังแพลตฟอร์มต่างๆใน TikTok นะครับซึ่งวันนี้ผมเองจำเป็นที่จะต้องมาคุยกับพี่น้องประชาชนตรงๆนะครับเพื่อเตือนไปยังรัฐบาลแบบตรงๆนะครับเพราะว่าผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องเตือนกันตรงๆนะครับก็คงปล่อยให้รัฐบาลทำอะไรแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลชักจะเหิมเกิมนะฮะชักจะเหิมเกิมทำอะไรไม่ถูกต้องทำนองคลองทำหลายอย่างนะครับแล้วก็ทำอะไรที่แบบดูแล้วจะเป็นผลประโยชน์เข้าตัวซะมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมตรงจุดเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จะไม่ปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนไม่ปลอดภัยต่อราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาสว.เนี่ยตั้งแต่22สิงหา2566เป็นต้นมาก็ตอนนี้ก็ถึงปัจจุบันก็เกือบประมาณสัก10เดือนละ10เดือนแล้วก็ถวายสัตย์ต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่10เมื่อวันที่6กันยา2566นะครับการถวายสัตย์เนี่ยก็จะต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนแล้วก็จะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนซึ่งตรงจุดเนี้ยตามคำถวายสัตย์ต่างๆตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมมองว่านายเศรษฐามิได้ทำเลยนะครับมิได้ทำเลยนะฮะมิได้ทำเลยนะฮะแล้วก็ผมมองว่ามันไม่ไหวละนะครับผมว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนผู้นำประเทศหรือเรียกว่าต้องเปลี่ยนรัฐบาลนะครับผมว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนรัฐบาลนะครับจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะบอกเหตุผลที่จำเป็นสำคัญที่เป็นสาระหลักสำคัญที่เราน่าจะปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะครับตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินทุกคนก็เข้าใจว่านายเศรษฐาทวีสินก็คือเจ้าของแสนสิริถูกไหมครับจำกัดมหาชนแม้ตามกฎหมายเนี่ยจะต้องขายหุ้นหรือโอนหุ้นให้กับญาติพี่น้องไปหมดก่อนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาก็ตามนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าความผูกพันมันก็ยังมีอยู่นะครับตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินบริหารประเทศมาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยจะวนไปวนมากับการขายที่ดินขายบ้านขายคอนโดอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องเนี่ยแหละฮะ 3-4 เรื่องนะฮะแล้วก็วนเวียนอยู่กับดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละครับเนี่ยมาดูเบื้องต้นก่อนนะครับดูเบื้องต้นก่อนนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นคนตัวเปล่าเล่าเปื่อยละไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทขายบ้านขายที่ดินไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเก่าละแต่การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยผมโคตรสงสัยเลยว่าทำไมต้องดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมีตั้งหลายด้านด้วยกันแต่มามุ่งเน้นด้านการขายบ้านนะครับด้านการขายบ้านกระตุ้นการขายบ้านให้ยอดขายบ้านมันซื้อขายง่ายขึ้นกระตุ้นให้ผู้ขายขายง่ายขึ้นกระตุ้นให้ผู้ซื้อง่ายขึ้นนะครับโดยรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยโดยเป็นมาตรการในการช่วยเหลือคนขายบ้านนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราเก็บภาษีคนขายบ้านเนี่ยหรือเรียกว่าการโอนบ้านเนี่ย 2% ถ้า7ล้านเนี่ยถ้าหลังละ7ล้านเนี่ยก็ประมาณ7214ก็ 140,000 บาทด้วยกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยลดไป200เท่าจาก 2% เหลือ 1% ไอ้เหลือ 0.01% นะครับ 0.01% เนี่ยผมถือว่ามันเป็นการลดภาษีเข้ารัฐไปถึง200เท่าด้วยกัน
นะครับ200เท่าด้วยกันสมมุติถ้า7พันถ้า7ล้าน7ล้านก็เหลือ 70,000 ใช่ไหม 1% อันนี้มันเหลือ700อ่ะเหลือ700ภาษีเข้ารัฐน้อยมากเนี่ยเป็นการส่งเสริมที่ทำให้คนขายบ้านเนี่ยเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรนะฮะเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรเจ้าของที่ดินที่ขายบ้านเนี่ยได้กำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยต้องเสียภาษีให้รัฐตั้ง 140,000 บาทไม่เกิน7ล้านเนี่ย 2% ก็คือ 140,000 บาทจ่ายแค่700นะครับก็ถือว่าช่วยเจ้าของหมู่บ้านขายหมู่บ้านเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นในการกระตุ้นยอดขายไม่ว่าจะเป็นกำไรที่มากขึ้นหรือลดหรืออาจจะเป็นส่วนลดก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ลดให้กับคนซื้อบ้านที่ซื้อไปแล้วไปจำนองกับธนาคารเดิมทีจำนอง 1% นะฮะ 1% จาก7ล้านก็ต้องอย่างน้อยก็ 70,000 ถูกป่ะทำให้คนซื้อบ้านง่ายขึ้นเมื่อคนซื้อบ้านง่ายขึ้นคนขายบ้านก็ขายได้มากขึ้นมันคล้ายๆมาฮะคล้ายๆกับตอนที่สมัยคุณทักษิณชินวัตรนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถูกจำคุกด้วยข้อหาเนี้ยประมาณ5ปีด้วยกันเมื่อก่อนคุณทักษิณก็ทำบริษัทมือถือถูกป่ะ Advanced Info Service ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มีทุกคนเนี่ยประเทศคนไทยก็ใช้มือถือ AS กันเยอะมากนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยในต่อเบอร์เนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าสัมปทานให้กับบริษัท TOT นะครับแล้วก็จะมีอยู่ 4-5 ค่ายนะครับส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยบริษัทนี้ก็จะได้มากสุดหลังจากนั้นนะรัฐบาลมีนโยบายคือลดค่าในการจ่ายค่าหลายเบอร์นะครับให้กับ TOT ทำให้บริษัทกำไรมากขึ้นคดีนี้ติดคุกครับ5ปีนะฮะคดีนี้ติดคุก5ปีเขาเรียกว่าเป็น conflict of interest นะครับ conflict of interest นะครับซึ่งคุณทักษิณก็ได้รับสารภาพไปแล้วว่าทำผิดจริงนะครับอันนี้ต้องไปเช็คนะฮะถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ประเด็นสำคัญคือมันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องขายที่ดินขายบ้านเจ้าของหมู่บ้านโอนที่ดินโอนบ้านจำนองที่ดินนะครับลดภาษีนะครับหลังจากนั้นนะฮะนายเศรษฐาก็ไปบอกแบงก์ต่างๆนะครับบอกแบงก์ต่างๆโดยตรงแบงก์เอกชนนะฮะให้ลดดอกเบี้ยเกี่ยวกับเรื่องผ่อนบ้านนะฮะเกี่ยวกับเรื่องผ่อนบ้านนะครับให้ลดน้อยลงนะฮะก็คือบีบคุยตรงๆอ่ะก็คือ MRR ลบ 0.25% 6เดือนด้วยกันก็จะมีกลุ่มบุคคลที่ซื้อบ้านนะฮะกู้บ้านกลุ่มเปราะบางกลุ่ม SME นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการซื้อขายบ้านนะฮะซื้อขายบ้านอย่างเดียวเลยนะฮะซื้อขายบ้านอย่างเดียวใครเป็นหนี้แบงค์ใครเป็นหนี้ถ้าเป็นบริษัทใหญ่คงไม่ได้ลดดอกเบี้ยฮะถ้าจะบริษัทใหญ่จะลดดอกเบี้ยก็ต้องลดดอกเบี้ยนโยบายซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ยอมลดนะครับผมก็มองว่าไอ้นโยบายเนี่ยลดภาษีโอนบ้านลดภาษีจำนองที่ดินเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะฮะจะอะไรก็ช่างนะครับแล้วก็ไปบอกให้เอกชนลดดอกเบี้ยพวกกู้เงินซื้อบ้านพวกเนี้ยผมก็ได้ประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยคือผมไม่ได้มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายบ้านนะครับซื้อขายบ้านนะครับผมแค่มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายที่ดินที่โรงงานอุตสาหกรรมที่สมุทรสาครสาครสมาร์ทซิตี้ซึ่งตัวผมเองไม่ได้เป็นผู้บริหารประเทศก็ถือว่าไม่เป็นไรไม่ผิดนะครับผมถือว่าไม่ผิดเพราะผมไม่ได้เป็นผู้บริหารประเทศไม่ได้มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ทำธุรกิจได้นะครับแต่มองโดยภาพรวมแล้วกันแต่สิ่งที่ผมรู้สึกไม่ดีมากๆเลยเริ่มไม่ดีมากๆคือการที่เศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่รู้ป่วยโควิดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เนี่ยลาหยุดวันที่18แล้วก็สั่งให้นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานที่ประชุมในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้สั่งให้กระทรวงมหาดไทยนะครับให้คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยไปหาช่องแก้กฎหมายในการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดนิติบุคคลหรือเรียกว่าคอนโดนะครับเดิมทีเนี่ยต่างชาติถือได้ 49% ตอนนี้ให้เปลี่ยนใหม่เป็น 99%
75%เป็น 75% นะครับ 75% แล้วสามารถกำหนดกฎหมายกฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ์ได้ถึง99 ปีนะครับ99ปีนะฮะอันนี้ถือว่าคือเอาง่ายๆเนี่ยถ้าทำแบบนี้เกิดขึ้นอะไรรู้ป่ะฮะคอนโดเนี่ยจะขายให้กับชาวต่างชาติได้ง่ายมากแล้วบริษัทไหนสร้างคอนโดเยอะบริษัทไหนสร้างคอนโดไว้เยอะๆที่ภูเก็ตนะครับบริษัทไหนสร้างไว้นะครับที่เมืองใหญ่ๆอ่ะเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตอย่างเงี้ยสร้างคอนโดไว้เยอะๆให้ฝรั่งขายซื้อขายให้ฝรั่งอ่ะเอาง่ายๆซื้อขายให้ฝรั่งสามารถถือกรรมสิทธิ์ได้99ปีอ่ะบริษัทใครอ่ะบริษัทใครผมไม่ทราบนะไม่รู้ทุกคนทราบหรือเปล่านะผมไม่รู้ใครทราบหรือเปล่าอีกอันนึงนะฮะที่หนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นนะครับคือบอกให้มหาดไทยโดยกรมที่ดินเนี่ยไปดูระเบียบกฎหมายที่ดินนะครับไปเปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะปกติเนี่ยการที่เข้ามาซื้อที่ดินในประเทศไทยก็อยู่ที่ 49-51% อยู่แล้วไม่สามารถถือครองได้แบบเต็มๆไม่มีกรรมสิทธิ์นอกจากใช้นอมินีนะฮะนอกจากใช้เนียวนอมินีประเด็นสำคัญตรงจุดนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาก่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเสนอนะครับตอนนั้นเท่าที่ทราบก็คือนายนิพนธ์บุญญามณีหรือใครก็แล้วแต่ตอนนั้นสภาพการเงินการคลังของประเทศไทยแย่มากย่ำแย่มากติดลบอยู่ 4.0 ล้านล้านช่วง2ปีครึ่งนะครับช่วงโควิดหนักๆอ่ะติดลบเยอะมากก็เลยพยายามจะแก้กฎหมายแต่ก็มีการไม่ได้แบบให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินได้เลยนะต้องมาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล40ล้านแลกกับการซื้อที่ดินประมาณ1ไร่นะครับแต่เรื่องดังกล่าวผมได้คัดค้านไปเพราะว่าผมบอกเป็นการขายชาติผมอภิปรายด้วยยื่นศาลปกครองกลางส่วนปกครองสูงสุดผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังศาลรัฐธรรมนูญอีกนะครับว่าเป็นการขายชาติหรือไม่นะครับสุดท้ายเนี่ยเกิดการต่อต้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ดีละก็เลยถอนเรื่องออกจากครม.ไปเรื่องนี้ก็พับเก็บไปนะครับแต่ณตอนนี้มันกำลังคืบคานมาอีกแล้วนะครับซึ่งผมรับไม่ได้นะฮะรับไม่ได้เลยนะฮะคือถ้าประเทศไทยเราไม่ได้จนมุมขนาดนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขายที่ดินให้ต่างชาตินะครับพี่น้องครับไม่ต้องขายเมื่อก่อนเนี้ยขายบริษัทตอนนี้จะขายที่ดินอีกแล้วจำได้ไหมครับเมื่อก่อนเนี้ยต่างประเทศเนี่ยก่อนปี2544เนี่ยต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะมาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้เลยนะไม่สามารถซื้อได้เลยนะคนไทยที่ดินก็เป็นของคนไทยอยู่วันยังค่ำอ่ะแต่เรามีการแก้ไขกฎหมายเปิดช่องให้ต่างชาติหรือเอกชนในประเทศต่างประเทศเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นในกิจการรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจก็คือบริษัทเอกชนที่รัฐถือหุ้นอยู่เดิมทีเมื่อแปรรูปแล้วก็รัฐถือ 100% แต่ให้เอกชนต่างชาติหรือเอกชนไทยเนี่ยเข้ามาถือหุ้นได้ไม่เกิน 25% เมื่อปี44คนที่ทำคนแรกคือนายทักษิณชินวัตรหลังจากนั้นก็แปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่ขายหุ้นปตท.ระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีอ่ะ 32,200 ล้าน920ล้านหุ้นในระยะเวลาอันสั้นให้หลังแค่ 3-4 ปีเพิ่มหุ้นเพิ่มขึ้น10เท่าเป็น 300,000 กว่าล้านนะครับก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาถือครองหุ้นในทุกกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาถึง 25% และปี49มีกฎหมายลักลับผ่านผู้ที่สภาหรือเรียกว่าสภาธาตุนะฮะในสมัยปี49อ่ะโดยการแก้ไขกฎหมายให้ต่างชาติหรือเอกชนเข้ามาถือหุ้นในบริษัททั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัททั่วไปเนี่ยได้ถึง 49% เพิ่มขึ้น 24% ในปี49หลังจากนั้นให้หลัง6เดือนก็ถูกยึดอำนาจนะครับอันนั้นเนี่ยเค้าเรียกว่าอะไรมันเป็นบ่อเกิดของเบื้องต้นของการขายทรัพยากรของประเทศไทยเลยให้ต่างชาติเข้ามามีสิทธิมากขึ้นนะครับพี่น้องครับ
ผ่นดินของประเทศไทยในทุกตารางนิ้วณปัจจุบันเนี่ยมันแลกมาด้วยชีวิตของพี่น้องทหารผ่านศึกชีวิตของบุรพมหากษัตริย์นะฮะทั้งหมด53 54พระองค์ด้วยกันนะครับในช่วงที่เรารุ่งเรืองนะครับเราก็ใหญ่โตเป็นนักคลาแต่ช่วงที่เราล่วงโรยเราก็ถูกเสียกรุงให้กับพม่าถึง2ครั้งด้วยกันพระมหากษัตริย์ที่กู้กรุงก็มีพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสิน2ครั้งนะครับหลังจากนั้นพระเจ้าตากสินและในหลวงรัชกาลที่1หรือเรียกว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้ขยายอาณาเขตประเทศไทยเนี่ยไปแย่งเขามาไม่มีไปขอหรอกนะไปฆ่าเขามาไปยึดเขามาคือเอาง่ายๆเนี่ยกว่าเราจะได้ดินแดนมาเนี่ยเราทำอะไรมาหลายอย่างด้วยกันนะครับเราทำอะไรมาหลายอย่างด้วยกันนะครับเราถึงยึดมากว่า 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเราใหญ่มากอ่ะเราตีถึงจีนเนี่ยมาเลเซียก็5รัฐอ่ะลาวเกือบทั้งเมืองอ่ะกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอาณัติของเราตั้งแต่สมัยพระเจ้ามาสมเด็จพระรามัยสวนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับจนถึงเนี่ยสมัยรัชกาลที่4ที่5นะฮะกัมพูชาพม่าเนี่ยครึ่งประเทศนะครับเรามาเสียในสมัยรศ .112 ในสมัยรัชกาลที่5เสียให้กับฝรั่งเศสเยอะประมาณสัก 500,000 ตารางกิโลเมตรเสียให้กับอังกฤษประมาณเกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตรรวมเป็น 700,000 ตารางกิโลเมตรเราเหลือแค่ 513,120 ตารางกิโลเมตรที่เราอยู่จนถึงทุกวันนี้นะฮะในสมัยรุ่นบุกเบิกอ่ะเรามีประชากรช่วงสมัยรัชกาลที่1สมัยพระเจ้าตากแค่ประมาณ 600,000 คน 6-700,000 คนนะฮะที่เป็นทหารประมาณแสนกว่านายเท่านั้นนะครับในยุคบุกเบิกนะครับเรามามีประชากรเพิ่มขึ้นหนึ่งก็ตอนสมัยรัชกาลที่5นะฮะที่เรากวาดต้อนคนลาวมาเป็นคนไทยคนเมียนมามาเป็นคนไทยคนมาลายูมาเป็นคนไทยคนจีนมาเป็นคนไทยคนอินเดียมาเป็นคนไทยจนมีประชากรถึง8ล้านคนในสมัยรัชกาลที่5หลังจากนั้นเราก็เลิกทาสเมื่อเราเลิกทาสพระเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่5ก็อยากให้ทุกคนมีที่ดินทำกินในเมื่อเราเลิกทาสแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงทาสแล้วเจ้าพยงเจ้าพญาขุนหลวงนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ต้องปล่อยไปให้ทำมาหากินเขาไม่มีที่ดินก็ในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็แจกที่ดินจนถึงรัชกาลที่9ทยอยแจกออกโฉนดไปร่วมประมาณ150ล้านไร่แบบฟรีๆนะฮะฟรีๆนะฮะจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ่ะนะฮะบริจาคที่ดินเนี่ยให้การได้ที่ดินเนี่ยคือไปกั้นเอาแล้วไปออกโฉนดที่หลังนะครับออกโฉนดที่หลังก็ประมาณ140 150ล้านไร่เนี่ยเป็นของเอกชนก็คือของประชาชนคนไทยทั้งหมดที่พระเจ้าแผ่นดินให้มาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินให้มาปุ๊บประชาชนทั่วไปก็เอาไปขายให้กับเอาไปแบ่งให้กับลูกหลานบางส่วนก็เอาไปขายบางส่วนเจ้าสัวก็มากว้านซื้อทั้งหมดนะฮะเจ้าสัวก็มีคนละประมาณเป็นเผอเป็นล้านไร่อะเจ้าสัวแต่ละคนนะฮะมีเป็นล้านไร่แล้วถ้าออกกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับที่ดินที่บูรพมหากษัตริย์เขาหามาให้เรามาให้ประชาชนชาวไทยเอาไว้อยู่เอาไว้ซุกหัวนอนนะครับสุดท้ายก็ต้องขายให้กับต่างชาติไอ้อย่างเงี้ยถ้าขายไปถึง150 160ล้านไร่ด้วยกันเนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งของแผ่นดินไทยเลยนะแล้วเราจะมีทหารไว้ทำไมนะฮะเรามีทหาร 3-4 แสนนายไว้ทำไมเพื่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งมาโดยสุจริตบ้างมาโดยทุจริตบ้างแต่ส่วนใหญ่มาโดยทุจริตเนี่ยมันมาใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนชาวไทยมาแก้กฎหมายมาออกกฎหมายเพื่อขายที่ดินของบรรพบุรุษของคนไทยให้ต่างชาติหรือพูดง่ายๆก็คือขายชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีทหารแล้วนะครับไม่ต้องมีทหารบกไม่ต้องมีทหารเรือไม่ต้องมีทหารอากาศนะครับเพราะว่าเราออกกฎหมายขายที่ดินแล้วเนี่ยถูกป่ะเราออกกฎหมายขายที่ดินแล้วอีกหน่อยเนี่ย
อย่าลืมนะฮะที่ดินประเทศไทยทั้งหมดมี320ล้านไร่เป็นป่าสงวนอุทยานแห่งชาติเป็นของกรมป่าไม้อยู่ประมาณ160ล้านไร่อีกประมาณ10ล้านไร่เป็นที่ราชการอีก140ถึง150ล้านไร่เป็นที่เอกชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เอกชนครึ่งประเทศ150ประมาณ150ล้านไร่เนี่ยผมจะบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยมาซื้อแป๊บเดียวหมดนะครับซื้อแป๊บเดียวหมดซื้อแป๊บเดียวหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะหมดเลยนะฮะไอ้ที่ดินบรรพบุรุษไอ้ที่แบบที่ดินที่ในหลวงรัชกาลที่1หามาให้พระเจ้าตากหามาให้พระนเรศวรหามาให้บุรพาพระมหากษัตริย์หามาให้อดีตพี่น้องทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตไปแล้วหามาให้เนี่ยปกป้องด้วยชีวิตเนี่ยจะมาโดนนักการเมืองออกกฎหมายขายเอาง่ายๆแบบนี้หรือมันจะออกกฎหมายให้มาซื้อขายที่ดินกันแบบนี้หรือผมอยากให้นายเศรษฐาทวีสินและครม.เนี่ยรัฐมนตรีทุกตัวนะครับเดินเข้าไปในวัดพระแก้วนะครับไปบอกบูรพมหากษัตริย์เจ้าเลยทั้งหมด53 54พระองค์เนี่ยไปบอกข้าพุทธเจ้านะครับอยากจะออกกฎหมายขายที่ดินที่พระเจ้าแผ่นดินหามาให้ประชาชนเนี่ยโดยการออกกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่เป็นของข้าพเจ้าคือมันไม่ได้นะแบบนี้มันไม่ได้นะครับถ้าจะหาเงินหาด้วยวิธีอื่นครับหาด้วยวิธีอื่นนะครับกลายเป็นรัฐบาลชุดนี้ไม่มีหาเลยนะฮะขายที่ดินบรรพบุรุษโดยการออกกฎหมายนะครับแล้วก็สร้างหนี้ล่วงหน้าประมาณ30ปีโดยการกู้เงินล่วงหน้ามาแจกประชาชนเพื่อแก้ผ้าหน้ารอดแบบนี้ไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวนะครับเพราะแค่กฎหมาย 49-51% เนี่ยมันก็ใช้นอมินีถือกันหมดแล้วนะฮะนอมินีถือกันหมดแล้วแต่มันโชคดีตรงที่ว่าอะไรมะที่ดินที่ภูเก็ตที่ดินที่หัวหินเนี่ยมีชาวต่างชาติมาซื้อเยอะเป็นนอมินีนะครับแล้วก็มาเป็นกรรมการผู้จัดการถือหุ้น 49% อีก 51% เป็นคนไทยนะครับสุดท้ายชาวต่างชาติตายนะฮะชาวต่างชาติตายมันโอนสิทธิ์ไม่ได้พอมันโอนสิทธิ์ไม่ได้ที่มันเป็นของนิติบุคคลก็กลายเป็นของคนไทยทั้งหมดไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ได้เสียนะครับแต่การออกกฎหมายเนี่ยโดยให้ถือได้ถึง 75% คอนโดเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนมือได้เลยนะฮะสามารถเปลี่ยนมือได้เลยนะฮะเปลี่ยนมือให้เป็นชาวต่างชาติต่อได้เลย99ปีรวมทั้งที่จะแก้กฎหมายที่ดินผมเชื่อว่าเป็นการขายที่ดินให้ต่างชาติเลยนะขายที่ดินให้ต่างชาติเหมือนเคยจะทำอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็จะทำให้สำเร็จนะครับไอ้น้องคนนี้น้องอะไรนนชะชาอะไรเนี่ยคนอย่างมึงคบไม่ได้ไอ้เต้อันนี้ตกลงนี่มาด่าผมโดยเฉพาะใช่ไหมเห็นด่าอยู่คนเดียวเนี่ยเห็นมาด่าตั้งใจมาด่าผมอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นด้อมส้มเหรอเป็นด้อมส้มหรือด้อมทักษิณนะครับผมว่าถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ไหวแล้วนะฮะไม่ไหวนะครับยังไงก็ไม่ไหวแล้วก็รับไม่ได้นะครับรัฐบาลแบบนี้รับไม่ได้ครับเพราะในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงในระบอบปกติไม่ได้ถ้าจะรอให้เลือกตั้งใหม่ปี70ผมว่าแม่งขายหมดแล้วแม่งออกกฎหมายขายหมดแล้วนะครับกว่าจะถึงปี70ไม่ทันแล้วนะครับผมว่ามันไม่ทันแล้วถ้ารอปี70แล้วมาเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับผมไม่ไว้วางใจแล้วนะครับไม่ไว้วางใจเลยนะฮะแล้วก็ไม่ไหวนะครับเราจะให้ส้มมาเป็นรัฐบาลโดยที่อยู่ภายใต้ธนาธรเนี่ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันไอ้หานี่วันๆก็ไม่หาอะไรนะฮะมาโจมตีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ทุกวันอยู่นั่นแหละนะครับบอกอยู่นั่นแหละคนเท่ากัน
ูจะบอกว่าคนมันไม่เท่ากันขนาดตัวสูงยังไม่เท่ากันเลยฐานะไม่เท่ากันเลยคอนเน็กชันยังไม่เท่ากันเลยถ้าคนมันเท่ากันเนี่ยจริงๆเนี่ยทักษิณไม่ได้ประกันตัวหรอกถ้าคนมันเท่ากันจริงทักษิณไม่ได้ประกันตัวคนมันเท่ากันไม่จริงนะครับพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่เดิมเนี่ยมีใครรวยเท่าธนาธรบ้างอ่ะไม่มีนะฮะพี่เอกของผมเนี่ยแม่งรวยเป็นหมื่นหลายหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นคนไม่เท่ากันหรอกนะครับคนไม่เท่ากันเพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันอยู่กันได้ในแต่ละบุคคลนะครับแขนขายังไม่เท่ากันเลยเกิดมานะครับความรู้ก็ไม่เท่ากันทำยังไงให้มันมีปัจจัยขั้นพื้นฐานอยู่ได้ทุกคนแล้วมันอยู่ด้วยกันได้ผมว่าปล่อยไว้ไม่ได้อะปล่อยถึงปี70แล้วเลือกตั้งใหม่เนี่ยผมว่าประเทศไทยน่าจะหมดแล้ว140ล้านไร่150ล้านไร่นะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกหมู่บ้านเป็นแบบนี้หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันขายที่ดินให้ต่างชาติเลยขายราคาแพงกว่าแล้วมันก็เอาตังเนี่ยมาให้คนที่อยู่เก่าแล้วย้ายออกไปแล้วมันก็ไปขายให้ต่างชาติได้กำไรเยอะกว่าผมเชื่อว่าในระยะเวลาไม่ถึงปีอ่ะ140ล้านไร่150ล้านไร่หมดประเทศอ่ะครึ่งประเทศหมดเลยเหลือที่ดินป่าสงวนกับกรมป่าไม้เท่านั้นที่เหลืออยู่นะครับบอกผมชอบก้าวไกลแต่ไม่เอาธนาธรจะไม่เอาได้ยังไงเขาเป็นเจ้าของพรรคพิธาหือก็ได้เหรอหือไปหือมาเดี๋ยวก็โดนถูกป่ะหือไม่ได้หรอกพรรคยังตั้งอยู่ที่ไทยสมิธอยู่เลยไปหือเขาก็ไล่ออกดิถูกป่ะผมว่าไม่ไหวอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ปล่อยให้นักการเมืองดูแลประเทศไม่ได้แหละไม่ได้แล้วนะครับไม่ไว้วางใจแล้วนะครับผมฝากให้ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร.ผบ.ตร.เนี่ยไปคุยกันนะฮะไปคุยกันไปปรึกษาหารือกันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมจะออกกฎหมายขายที่ดินบรรพบุรุษของชาติไทยนะทั้งทหารผ่านศึกทั้งพระมหากษัตริย์ที่เขาให้มาเนี่ยจะออกกฎหมายขายเนี่ยรับรองว่าต่างชาติมันให้ราคาดีแล้วประชาชนมันยากจนกันอยู่มันขายหมดขายกินหมดนะฮะประชาชนรับรองขายหมดเพราะว่าได้ราคาดีแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่มีที่อยู่นะครับคอนโดก็อยู่ไม่ได้ฮะเป็นของต่างชาติหมดนะครับผมว่าไปอยู่ใต้สะพานลอยแน่ๆหรือไม่ก็ไปลุกที่ในป่าสงวนไปอยู่กันเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเพราะว่าโดนไล่ที่ขายที่ดินขายบงขายบ้านหมดแน่นอนเพราะว่าชาวต่างชาติแค่คนจีนเนี่ยมีเกินพันล้านเนี่ยมีประมาณ30ล้านคนนะครับมีเกินพันล้านเนี่ยเกินพันล้านเนี่ยมีเกินร้อยล้านเนี่ยมีประมาณ300ล้านคนผมถามว่าพริบตาเดียวนะครับหมดพริบตาเดียวหมดพริบตาเดียวหมดนะฮะลำพังประชาชนคงทำอะไรรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะประชาชนคนจนประมาณ20ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับแล้วก็ประมาณคือสู้ไม่ได้อะสู้เขาไม่ได้นะครับสู้เขาไม่ได้ผมว่าปล่อยไว้ไม่ได้อะถ้ารัฐบาลเป็นแบบนี้นะครับปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะครับจะใช้อำนาจที่ซื้อมาจากประชาชนแล้วมาโหวตผ่านกันเนี่ยง่ายๆเนี่ยมันไม่ไหวนะอีกหน่อยไล่ของน้องซาร่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าชาวต่างชาติเขาก็มาซื้อราคาแพงๆตอนน้องซาร่ากับครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยก็ขายสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ในป่าไม่ก็ไปอยู่ในกระต๊อบอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคือลำพังด้วยประชาชนเนี่ยผมเองก็ส่งเสียงนะฮะในเมื่อยังกินภาษีพี่น้องประชาชนอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะผมได้บำนาญในตลอดชีวิตนะฮะในฐานะที่เคยเป็นผู้แทนราษฎรมา4ปีเนี่ยได้บำนาญนะฮะได้นะฮะแม้จะไม่มากนะครับแต่มันก็เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนซึ่งมันก็เป็นหน้าที่นึงที่ต้องออกมาพูดนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้มันไปไม่ไหวแล้วนะครับฝากผบ.เหล่าทัพตัดสินใจนะครับ
จะทำยังไงก็ว่ากันไปนะครับถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยแปลว่าถูกต้องถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นบอกว่าไม่เห็นด้วยแปลว่าไม่ถูกต้องนะครับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องบ้านเมืองนะฮะเรื่องดินแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดินแดนเนี่ย 315,123 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนี่เฉพาะบนพื้นดินนะฮะไม่รวมใต้ไม่รวมอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยเนี่ยอีก 26,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยจะไปแบ่งให้เขาครึ่งนึงอีกตาม MOU 2544เนี่ยไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆอันนี้ก็มาบอกว่าอะไรเนี่ยรู้สึกยังไงว่ามีคนชมว่าเป็นสสปัดเศษสมัยที่ผมเป็นสสปัดเศษเนี่ยเป็นเศษที่ประชาชนเลือกมาโดยที่ไม่ได้ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวมันก็ภูมิใจนะไม่ใช่เป็นสสที่ไม่มีคะแนนไหนเลยที่กูไม่ซื้อนะครับสสเขตเนี่ยไปดูไปกว่า180อ่ะแม่งซื้อแสนเสียงแล้วได้40,000เสียงได้35,000นั่นหมายความว่าทุกคะแนนเนี่ยไม่มีคะแนนไหนเลยที่ประชาชนเลือกโดยสุจริตโดยส่วนใหญ่ทุจริตหมดเพราะจ้างเขามาเลือกนะครับไอ้อย่างนั้นภูมิใจเชียวดูมี2คนละมาด่าโดยเฉพาะนะครับบังนี่มาด่าทุกวันนะครับแล้วก็น้องน้องคนหนึ่งอยู่ธรรมศาสตร์ก็มาด่าผมด่าอยู่2คนเนี่ยด่าประจำนะครับด่าแบบไม่ฟังเหตุผลเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเห็นด้วยหรือเปล่าที่รัฐบาลจะออกกฎหมายให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ถ้าเห็นด้วยกด1ไม่เห็นด้วยกด2เห็นด้วยกับรัฐบาลออกกฎหมายให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้กด1ไม่เห็นด้วยกด2ถ้ากด1แปลว่าอะไรกด1ซ้ำๆเนี่ยมันเป็น IO หรือเปล่าเนี่ยบอกให้ขายชาติเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็กด2นะครับวิธีที่จะเอารัฐบาลชุดนี้ออกวิธีปกติคงทำไม่ได้อะนะครับวิธีปกติคงทำไม่ได้ผมถามพี่น้องประชาชนเห็นด้วยไหมนะครับว่าประชาชนเนี่ยคงเอารัฐบาลชุดนี้ออกไปไม่ได้หรอกนะครับถ้ารอ4ปีเนี่ยน่าจะหมดประเทศเนี่ยน่าจะหมด140ล้านไร่150ล้านไร่น่าจะหมดชาวต่างชาติน่าจะซื้อไปหมดนะครับรออีก3ปีเนี่ยคงไม่ไหวนะครับก็ฝากเรียนประชาชนนะครับเห็นด้วยหรือไม่นะฮะให้ผบ.เหล่าทัพไปปรึกษาหารือกันหาทางออกให้ประเทศไทยนะครับไม่ใช่จะผบ.เหล่าทัพคุยอย่างเดียวนะแม่ทัพนะครับผบ.พลผบ.กรมผบ.พันนะครับผบ.ร้อยผบ.หมู่ไปคุยกันนะฮะให้เสด็จน้ำนะครับตำรวจทหารบกเรืออากาศไปคุยกันให้เสด็จน้ำว่าจะยังไงกับบ้านเมืองเรานะครับไปคุยกันจะรออีก3ปีไหมถ้ารออีก3ปีเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันผ่านแน่กด1นะฮะผมถามความเห็นพี่น้องประชาชนกด1รออีก3ปีแล้วค่อยเปลี่ยนรัฐบาลกด2ให้ผบ.เหล่าทัพตั้งแต่ผบ.เหล่าทัพ4เหล่าอ่ะจนถึงแม่ทัพในกองผบ.พลผบ.กรมผบ.พันผบ.หมู่ผบ.ร้อยเนี่ยไปคุยกันกด2ไปคุยกันไปปรึกษาหารือกันหาทางออกให้ประชาชนและประเทศชาติของเรานะครับคุยกันให้หมดนะฮะแล้วให้เสด็จน้ำนะครับแล้วให้เสด็จน้ำว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับรัฐบาลเนี่ยท่าทางมันคงไม่ยอมง่ายๆมันคงแบบลุกคืบอ่ะกะเอาขายให้ได้อ่ะผมอยากเห็นหน้านายอนุทินชาญวีรกุลนะครับเพิ่งได้เครื่องราชชั้นสูงมาเนี่ยจะแก้กฎหมายให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินบรรพบุรุษของอดีตบุรพมหากษัตริย์ที่เขาหาให้ประชาชนชาวไทยหรือนายอนุทินบอกว่าหน้าอย่างนี้หรือขายชาติ
กูจะบอกว่าหน้าอย่างมึงเนี่ยหน้ากลัวมากเลยหน้าอย่างมึงเนี่ยหน้ากลัวมากเลยไม่น่าไว้วางใจเลยหน้าอย่างมึงเนี่ยหน้าพ่อค้านะครับหน้าพ่อค้าเนี่ยไม่น่าไว้วางใจเลยนะครับบอกหน้าอย่างผมหรือขายชาติแต่หน้าอย่างมึงก็ไม่น่าไว้วางใจเลยกูกลัวมากนะกลัวมากเสียอย่างเดียวไม่ได้พูดในสภาถ้าพูดในสภาเนี่ยมันกว่านี้เยอะนะครับก้าวไกลก็อภิปรายอะไรเนี่ยไม่หนักแน่นเลยนะครับเห็นแล้วปวดหัวนะครับความจริงนายพิธาเนี่ยน่าจะไปตบปากนายธนาธรหน่อยนะมาพูดเรื่องละลานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่คงไม่กล้าตบปากหรอกเพราะว่าเป็นลูกน้องเขาเดี๋ยวเขาไล่ออกเอานะครับเอาพี่น้องประชาชนไว้ใจทักษิณเศรษฐาอนุทินไหมเรื่องการออกกฎหมายที่ดินให้ต่างชาติมาซื้อไว้ใจกฎ1ไม่ไว้ใจกฎ2พี่น้องประชาชนไว้ใจนายทักษิณนายอนุทินนายเศรษฐาไหมเกี่ยวกับเรื่องการออกกฎหมายให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินประเทศไทยเนี่ยทำไมไว้วางใจกฎ1ถ้ากฎ1ไว้วางใจกฎ2ไม่ไว้วางใจกด2ไม่ไว้วางใจนี่มันเรื่องใหญ่นะฮะที่ผมต้องพูดเนี่ยมันเรื่องใหญ่จริงๆนะครับมันเรื่องใหญ่จริงๆนะครับแค่มันออกกฎหมายออกระเบียบเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วนะฮะการขายให้ต่างชาติไปแล้วใช่ว่าจะเอาคืนได้นะใช่ว่าจะเอาคืนได้นะผมจะบอกว่าตอนนี้ชาวต่างชาติที่เป็นชาวเมียนมาอยู่ประเทศไทย6ล้านคนแล้วที่มีฐานะพอใช้ได้เนี่ยที่พอจะซื้อบ้านได้แล้วเนี่ยมีประมาณ 500,000 คนนะครับ 500,000 คนนะฮะที่พอจะซื้อบ้านได้แล้ว 500,000 คน 500,000 คนก็เอาคนละงานไอ้คนละงานแล้วกันคนละงานก็ประมาณแสนกว่าไร่แล้วอะแสนกว่าไร่แล้วอ่ะเอาแค่พม่าอย่างเดียวนะสัญชาติเดียวยังมีสัญชาติจีนอีกอ่ะสัญชาติอื่นๆอีกอ่ะคือณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอำนาจของรัฐบาลนะครับมันเป็นอำนาจของรัฐบาลที่แบ่งอำนาจกันนะครับแบ่งอำนาจกันคือเอาง่ายๆมันก็มีประมาณมีพรรคการเมืองมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งนะครับแต่นักการเมืองคุมอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้คุมอำนาจฝ่ายตุลาการ3อำนาจเนี่ยนักการเมืองเนี่ยคุมไปแล้ว2อำนาจนะครับ2อำนาจแต่ถ้านักการเมืองได้สภาวุฒิสภาด้วยเนี่ยก็จะคุมอำนาจตุลาการอีกทางนึงนะฮะเกือบหมดเหมือนกันถ้าคุมเบ็ดเสร็จเนี่ยจบแล้วนะครับประเทศไทยเขาจะออกกฎหมายขายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับออกกฎหมายขายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตอนนี้ก็เหลือหวังพึ่งอย่างเดียวนะฮะหวังพึ่งผบ.เหล่าทัพผบ.พลผบ.กรมผบ.ร้อยผบ.หมู่ผบ.หมวดนะครับว่าพวกท่านจะตัดสินใจยังไงนะครับให้ไปหารือกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยถ้ารอ3ปีเนี่ยผมว่าน่าจะหมดไปแล้วนะครับที่ดินของบรรพบุรุษน่าจะหายหมดแล้วนะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับไปช่วยบอกต่อนะครับไปช่วยบอกต่อคนที่ทำ TikTok คนที่ทำโน่นทำนี่เนี่ยก็กดฝากทำคลิปแล้วก็ทำแชร์ไปเรื่อยๆนะครับให้มากๆจะได้รู้เท่าทันนักการเมืองนะครับเพราะตอนนี้กลัวว่าจะลังไว้ไม่อยู่ผมเชื่อว่าลังไว้ไม่อยู่แล้วเพราะว่านักการเมืองมันอยู่กันด้วยผลประโยชน์มันไม่ได้สนใจหรอกว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงไม่ได้สนใจหรอกว่าที่ดินของพระมหากษัตริย์ที่แบ่งให้ประชาชนจะถูกขายไปโดยออกกฎหมายมันไม่สนใจหรอกมันสนใจอย่างเดียวคือความเป็นอยู่ของพวกมันและพวกพ้องนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลประเทศด้วยผมก็ดูเท่าที่ดูได้นะครับขอบคุณครับ